ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งเฮียคามิสึมึงคอยดูเลยอิดกูนี่แหละจะชนะมึงให้ได้มกมีอะไรเหรอคือรถเราอยู่ข้างในอ่ะต้องรอไปออกก่อนอ๋อโทษทีงั้นเดี๋ยวเรารีบออกละอย่าบอกนะว่าตามเรามาเปล่าเราก็พักอยู่ที่นี่แต่ก็ขับตามมาจริงๆนั่นแหละบังเอิญจังเลยเนาะเธอเป็นแรงใจกับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีดีไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มีใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็นว่าเธอมีค่ามากมายสักเท่าไรต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือเธอควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทThank you.
นี่อย่าบอกนะว่าอยู่ชั้นเดียวกับเราแล้วยังอยู่ห้องข้างเราอีกอะเปล่าทีนี้เราตั้งใจตามมาจริงๆเราอยู่ชั้น9อ่ะโป๊กแล้วว่าไปเคยชอบใครป่ะถ้าเคยอ่ะก็ขอให้เราได้ลองพยายามนะเราชอบไปมากจริงๆนะเตือนแล้วนะงั้นก็เอาที่โฟกสบายใจแล้วกันเราขอสแตนบายเพื่อนก่อนนะเข้าห้องก่อนไปถ้ายังไม่เปิดประตูใจให้เราอ่ะเปิดประตูห้องให้ก็ยังดีนะเจ็ดโมงนี้จริงดิถามก็เสียเซลเลยแต่เราอยากเข้าห้องจริงๆนะงั้นถ้าเกิดโฟกคิดกับเราแค่เพื่อนเมื่อไหร่อ่ะค่อยมาเคาะประตูนะเจอกันนะถึงมาแล้วโทรหาด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวนะนี่มึงอยู่ห้องนี้เหรออืมใช่เราอยู่ห้องนี้ไหนๆก็รู้จักกันแล้วอะแถมห้องนี้อยู่ติดกันอีกมึงมานั่งเล่นห้องกูปะล่ะคือมันไม่ว่างอะวันเนี้ยก็อยากไปอยู่นะแต่ว่ามันไม่ว่างอ่ะดิวันนี้ต้องทำงานต้องเขียนนิยายอะไรเงี้ยวิสันฮัลโหลครับใช่ครับใช่โอเคครับโอเคกินข้าวต้มปลาหมึกกันซื้อหรอเปล่าอ่ะของ950อ่ะ950มึงว่าไอ้950นี่มันเป็นใครวะกูว่าไอ้โฟกแน่ใจได้ไงก็มันบอกอยู่ว่ามันจะจีบกูอะแล้วมันก็ยอมให้มันจีบเหรอกูเข้าใจมันนะเว้ยเวลาที่ชอบใครสักคนน่ะบางทีเราไม่ต้องการอะไรขอแค่อยู่ใกล้ก็พอคำพูดมึงแม่งโดนใจว่ะแต่งอยู่นะเว้ยเรื่องอะไรวะคือกูชอบพี่โบอ่ะ
แต่พี่โบเขาแม่งโคตรสูงส่งเลยแต่ก็อย่างที่มึงว่านะว่าการที่เราได้ชอบใครสักคนเนี่ยแค่ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆก็มีความสุขแล้วอะกูคิดออกแล้วเว้ยเดี๋ยวกูไปสมัครเป็นสตาฟค่ายดาวเดือนดีไหมแล้วก็อย่าใกล้เกินไปนะมึงลองหัวใจมึงด้วยมึงก็ด้วยไอ้ไปอย่าลืมนะว่าค่ายเนี้ยยังมีอิดเรื่องระหว่างกูกับอิดอะมันแค่การเดิมพันของกาวสีฝนก็แค่นั้นแหละไปๆครับข้าวต้มอร่อยไหมขอบคุณมากรู้ได้ไงว่าเราชอบกินข้าวต้มปลาหมึกประกวดดาวเดือนทำให้เต็มที่นะครับเราเต็มที่แน่ไม่ต้องห่วงเอาคืนของกูปีนี้เรามีประกวดดาวเดือน Popular Vote ด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักดาวเดือนแต่ละคณะทีละคนเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยที่คณะทันตาเลยค่ะขอเสียงให้เพื่อนด้วยสวัสดีครับผมโฟกรัตภูมิจินตมนัสครับเดือนคณะทันตาครับกลับไปนั่งได้เลยนะคะงั้นขอคนต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรีชยาโพชัยศรีค่ะหรืออาจจะเรียกชื่อสั้นๆว่าตองก็ได้ค่ะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขอบคุณค่ะโปรเฟชชั่นอลมากนะคะงั้นขอคนต่อไปได้เลยสวัสดีค่ะพายประภาวดินตะหลิ่งทองจากคณะวิศวะค่ะโอเคค่ะขอคนต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีครับผมชาลีวรการินทร์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอบคุณครับเด็กอาร์ตนะคะเด็กอาร์ตมาคนต่อไปได้เลยสวัสดีครับผมอิทธิกรคณะวิศวะครับคนนี้นี่คือฮอตมากๆนะคะอ่ะงั้นใครต่อมาได้เลยค่ะผมไปปันทุนวงวรเวทคณะอะไรครับยืนตัวแข็งทื่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคาอะไรนะคาดาริกปะเขาเรียกว่าคาดาริกสปาซึมเป็นรายการแข่งชื่อของคนที่จมน้ำตายหรือเป็นตะคริวซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ตายเนี่ยพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างมากแต่กูไม่ได้เป็นรู้เลยนะครับว่ามาจากคณะแพทย์ไปเนี่ยเขาเป็นตัวแทนไปแข่งชีวะโอลิมปิกมาแล้วเวลาจะคุยกับเขาต้องคุยแบบนี้แหละครับค่ะก็กติกาก็ตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยแยกแยะไปตามกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวกลุ่ม1ตามน้องโฟกไปเลยแล้วก็กลุ่ม3อยู่ตรงนี้แล้วก็กลุ่ม2เดี๋ยวตามน้องอิดไปเลยนะคะไปแยกแยะได้เลยลุกขึ้นไปครับกลุ่ม2ทางนี้เลยนะครับกลุ่ม
ลุ่ม3ล้อมเป็นวงกลมแล้วก็นั่งลงได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากพี่สุกัดดูฝั่งนู้นนะครับโอเคผมชื่อไผ่เรียกไผ่อองได้ไหมนะไผ่อองแต่น่ารักนะเรียกไผ่ไผ่ดีกว่าและเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาเล่นเกมละลายพฤติกรรมกันเกมนี้มีชื่อว่าบลื่ยครับหรือเกมแคตตาล็อกที่เราเคยเล่นกันนั่นเองครับแต่รอบนี้เราจะไม่มีการกำหนดหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆในกลุ่มจะต้องรู้กันเองนะวิธีการเล่นครับคนแรกนับ1เป็นหมวดตัวเลขครับคนต่อไปจะต้องนับ2 3 4แล้วคนสุดท้ายนะครับนับ5แต่ต้องพูดว่าบลื่ยนะครับเข้าใจกันมั้ยครับครับไหนกลุ่ม3เข้าใจแล้วไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับอุนางิซูชิทาโกยากิซาซิมิบุ๋ยพี่โบครับเดี๋ยวผมช่วยจัดเลยครับอ๋อได้เลยว่านก็แค่เอาหนังสือเข้าตามหมวดหมู่อ่ะงั้นเดี๋ยววันเก็บเรื่องสั้นกันแหละได้ๆแล้วเดี๋ยวเก็บนิทานอันนี้นิทานใช่เอาอันนี้เรื่องสั้นได้ครับพอพี่ครับมีอะไรติดด้วยครับอ้าวอะไรอ่ะบอกครับอ๋อขอบคุณค่ะงั้นอ่ะอันนี้ไปเล่นสั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมอย่างแรกคือต้องล้างแผลโดยการที่ใช้สำลีแตะที่แผลแต่ห้ามถูแผลนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีเศษสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผลหรือเปล่านี่ครับก็จะซับอย่างนี้เนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์กับไอโอดีนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือหลังจากที่เราซับเสร็จแล้วเราใช้น้ำเกลือล้างแผลอีกทีแล้วซี่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือฟันกรามนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวพี่สอนแปรงกันดีกว่าอย่างแรกนะครับถือแปรงสีฟันมาทำมุม45องศานะครับแล้วก็แปรงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาประมาณ 4-5 รอบโอเค1เอาทำเร็ว1 2 3 4อ่ะเก่งมากครับเด็กๆงั้นเดี๋ยวพี่แปรงเป็นเพื่อนเองแล้วถ้าใครแปรงเสร็จแล้วเนี่ยก็บ้วนปากได้เลยนะครับมาน้องครับอย่าเล่นน้ำมาสิครับไม่เหมือนพี่สอนน้องเลยเหมือนเด็กสอนเด็กมากกว่าบาบาสไตล์แซงเคยบอกไว้ว่า There is a part of your dead away remain a child No matter how matter you get How sophisticatedor worry แปลด้วยก็มีความเป็นเด็กในส่วนหนึ่งของคุณเสมอแม้ว่าจะผู้ใหญ่ขนาดไหนหรือมีความเหนื่อยล้าซับซ้อนเพียงใดประมาณนี้โอ้โหนี่นอกจากจะเป็นหมอฟันแล้วเนี่ยยังเป็นนักปรัชญาอีกด้วยใครบอกบลาบลานักแสดงแล้วก็นักเขียนเพลงส่วนครูเนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็นักแต่งนิยายแสนดีมีทัศนคติแถมยังรักเด็กอีกตำแหน่งเดือนมหาลัยเนี่ย
จะหนีไปไหนได้ล่ะครับไม่รู้ดิกูอยากให้ไปมันได้มากกว่าการทำแผลนะครับจะต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดแล้วก็ห้ามโดนแผลนะครับน้องเป็นไรหรือเปล่าครับหนูเจ็บแทนพี่เขาค่ะไม่เป็นไรนะพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรนะเป็นไงบ้างไอไปมันเก่งไปหมดแล้วมึงไปเป็นเคสให้มันหน่อยได้ป่ะมันจะได้ไม่เก่งน้องๆเขาเก่งตามไปด้วยเลยเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะที่กูมาเป็นสตาฟเนี่ยพวกกูจะมอสาวไม่ได้มาช่วยเพื่อนเอางี้ไปเดี๋ยวมึงเนี่ยทำเป็นหนีเนียนไปเลยเดี๋ยวให้ว่าเนี่ยทำแทนไม่มีว่างหรอกเชื่อกูมึงได้ที่ไหนวะไม่มีว่างหรอกใจเย็นนะเฮ้ยมึงโดนอะไรมาเนี่ยอิดโดนเลขูดว่ะเฮ้ยมึงสอนประถมพยาบาลใช่ปะทำแผลกูไปดิเออไอ้ไผ่มึงทำแผลให้อิดดิมึงจะได้ไม่เกรงด้วยไงและอีกอย่างนะมันไม่น่าร้องหรอกเด็กๆจะได้ไม่กลัวด้วยเออใช่ใช่ไผ่แล้วกูจะแน่ใจได้ไงว่ามึงยังไม่แกล้งกูมึงดูแผลกูด้วยกูจะแกล้งมึงยังไงนั่งน้องๆครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะพี่หมอไปอ่ะทําแผลมือเบาๆแล้วเดี๋ยวพี่ไปเนี่ยจะโชว์สาธิตการทําแผลแบบไม่เจ็บให้ดูด้วยนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ร้องแล้วนะครับไหนใครซนอ่ะขยับเข้ามาดูใกล้ๆมาดูพี่เขาหน่อยแล้วไปไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องเนี่ยถ้าใครช่วยพี่ไปทําแผลด้วยนะเดี๋ยวพี่มีขนมให้ด้วยเดี๋ยวน้องๆทุกคนปิดตาจับมือเพื่อนข้างๆไว้แล้วค่อยๆเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนจับมือแล้วเดินด้วยกันได้เลยอย่าเพิ่งปล่อยมือกันนะไปจับมือเราไว้ปิดตาด้วย
ทำไมเงียบก่อนพิธีเริ่มแล้วมหาลัยของเราให้ทุกคนเข้าค่ายกิจกรรมจิตอาสาเพราะอยากให้ดาวเดือนมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อคนอื่นจริงๆมาทำความดีรู้จักการแบ่งปันเป็นแสงสว่างในยามมืดมิดจริงๆดังนั้นดาวเดือนของเราไม่ได้พิเศษไม่ได้มี priority เหนือคนอื่นแล้วก็รุ่นพี่ก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือน้องๆทุกคนคือพี่น้องกันดังนั้นน้องๆไม่ต้องเข้าหารุ่นพี่นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะเข้าหาน้องๆเองค่ะมึงเป็นพวกชอบแอบรักข้างเดียวไม่ใช่แล้วมึงรออะไรอ่ะมึงกลัวผิดหวังกูไม่กลัวผิดหวังมึงก็ลุยดิพี่โบครับเป็นสตาฟให้รุ่นพี่แล้วผูกข้อมือให้หน่อยได้ไหมได้สิมาเอามือมาขอบคุณที่มาช่วยเป็นสตาฟนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตรงนี้ก่อนพี่โบน่ารักว่ะมึงสนิทใช่ปะช่วยกันหน่อยดิไปเรามีอะไรจะมาบอกอะเอาไว้ค่อยคุยก่อนนะโฟกแบบเราไม่อยากให้มันสายเกินไปอะไปเป็นแฟนกับเรานะเราเคยคุยกับโฟกเรื่องนี้ไปแล้วนะแล้วเราก็ยังยืนยันคำเดิมไปชอบคนอื่นใช่ไหมอ่ะเรายังไม่สนิทพอที่คุยเรื่องนี้นะโฟกอยากอยู่ที่นี่แล้วแหกค่ายไหมล่ะThank you.
โบน่ารักว่ะมึงสนิทใช่ปะช่วยกันหน่อยดิว่านทำอะไรอ่ะนอนไม่หลับเหรอเล่นกันปะพี่โบครับพี่ชอบผู้ชายแบบไหนเหรอครับเปล่าพี่ชอบผู้หญิงฮะล้อเล่นเราถามไปทำไมอ่ะว่านจะจีบพี่เหรอเปล่าหรอกครับพอดีเพื่อนผมมันอยากจีบพี่ครับจีบได้ไหมครับอ๋ออืมงั้นผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับฉันว่าแล้วน้องเขาต้องชอบแกแฮปปี้ละสิน้องเขาไม่ได้ชอบฉันหรอกเพื่อนน้องตาหากอะแล้ววันนี้เด็กมันไม่อยู่อ่ะเอาคนอื่นอยู่มั้งพวกมึงนี่ก็ง่ายกันดีเนาะเซ็กนะเว้ยไม่ใช่ความรักมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันง่ายขนาดไหนล่ะ
ลุงแน่ใจนะกูแค่ไม่เคยมีโมเมนต์นี้กับผู้นอนอะแต่ถ้ากูจะรักใครสักคนเนี่ยมันคงไม่ต้องมีสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยปะวะความรักอะเกิดขึ้นง่ายจะตายมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มึงเปิดใจก็ได้นะเดี๋ยวผมช่วยพี่กบกูจะชนะการประกวดเราต้องหูขึ้นมาให้ได้มึงเลิกพูดอะไรที่มึงทำไม่ได้ไอ้เทียววะมึงเกลียดกูแต่ต่อไปเนี้ยมึงจะไม่ได้เกลียดกูฝ่ายเดียวละมึงจำไว้เลยนะกูว่าเกลียดมึงหรือจะควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอาจจะเข้าใจกันสักวันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยถ้าเธอลองเป็นฉันWhat?